بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักครับกลับมาพูดคุยกันในประเด็นหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรุงเยรูซาเล็มหรือประวัติความเป็นมาของมะดีนะตุลกุดส์ซึ่งเราทำการศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของกรุงเยรูซาเล็มเพื่อการนำเอาวิชาความรู้เอาข้อเท็จจริงเข้ามาสู่สังคมไทยเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้และเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาในประเด็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวอาหรับกับชาวอิสราเอลและในปัจจุบันนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์สังคมไทยก็จะบริโภคแต่ข้อมูลข่าวสารซึ่งสืบกันมาหลายสิบปีโดยเฉพาะยิ่งอย่างมากภายใน60ปีไม่ว่ามันจะเริ่มมาจาก70กว่าปีก็ตามแต่สังคมไทยเพื่อพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ของการที่คนไทยเริ่มที่จะเสพข้อมูลข่าวสารเราก็เข้าสู่การรับรู้ข้อมูลมาจากโปรปาแกนดาหรือการโฆษณาชวนเชื่อของทั้งรัฐอิสราเอลและก็ชาวยิวว่าพวกเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในแผ่นดินนี้เพราะว่าพวกเขาได้สร้างกรุงเยรูซาเล็มและก็เคยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ 3,000 ปีที่แล้วพอฟังแค่นี้คนไทยก็โอเคคุณเคยอยู่ที่นี่คุณควรจะกลับมาโดยไม่ได้มีจิตใจนึกไปถึงจิตไม่ได้มีส่วนเผื่อแผ่ไว้แก่ความรู้สึกของคนอื่นที่เขาอยู่ในแผ่นดินนี้เช่นเดียวกันในตอนที่2ผมได้ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้เราคงตอนที่4ว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ดินแดนที่มีความเป็นมาถึง 6,000 ปีไม่ใช่ 3,000 ปีอย่างที่ชาวยิวกล่าวอ้างดินแดนที่มีผู้คนมาอยู่สร้างบ้านสร้างเมืองตั้งแต่ 6,000 ปีมาแล้วเนี่ยจะมีคนอาศัยอยู่ที่นั่นเชิงเดียวหรือมีผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินชาติพันธุ์เชิงเดียวเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นสังคมไทยก็จะต้องมองคิดดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยซึ่งประเทศไทยของเรามีผู้มีอายุ700กว่าปีเนี่ยตรงบริเวณที่เราอยู่เรา700กว่าปีเนี่ยทุกวันนี้เรามีคนกี่ชาติพันธุ์มองดูในสุพรรณบุรีมองดูในจังหวัดหนองคายมองดูที่เชียงใหม่เพื่อนบ้านและคนในตลาดมีกี่ชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมีทั้งที่เป็นไทยเป็นมอญเป็นจีนมียวนสามเสนมียวนแถวปทุมธานีแถวลำลูกกามีมลายูมีอินโดนีเซียแล้วมีแขกเทศมาจากโมกุลอิหร่านออตโตมันอะไรต่างๆเป็นนี่ขนาดประเทศที่มีอายุ700กว่าปีมีคนมาเท่าไหร่แล้วแต่ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศถ้าในประเทศนี้มีคนกลุ่มหนึ่งจะบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มาก่อนดังนั้นให้คนไทยกลุ่มอื่นๆถอยออกไปเนี่ยท่านคิดว่าเป็นคำเรียกร้องที่ใช่ไหมสำหรับมนุษยชาติเป็นคำเรียกร้องที่ใช่ไหมสำหรับโลกที่ศรีวิไลมาในศตวรรษที่20ตอนนี้21แต่เขาเรียกร้องมาในตอนที่ศตวรรษที่20มันใช่ไหมนี่เป็นต้นวันนั้นในดินแดนสุวรรณภูมิของเราเนี่ยที่เป็นประเทศไทยอยู่นี้มีอายุที่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานที่นี่แต่ภายใน 2,000 ปีเนี่ย 1,000 กว่าปีเนี่ยมีขอมมอญละวะมีชาติพันธุ์ต่างๆและนับอะไรกับดินแดนที่มีอายุมีผู้คนไปตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ 6,000 ปีจะมีอิสราเอลอย่างเดียวได้ยังไงและดินแดนตรงนั้นก็เป็นดินแดนที่เป็นทางผ่านของอาณาจักรต่าง
ดินแดนเฟอร์ไทล์เครเซนต์ดินแดนวงเดือนเสี้ยวอันอุดมที่ตั้งดินแดนปาเลสไตน์ทุกวันนี้ที่อิสราเอลชิงเข้าไปเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อาณาจักรต่างๆผ่านจากเอเชียตะวันตกเข้าไปยังแอฟริกาจากยุโรปเข้ามาจากอียิปต์ทะลักเข้ามามีชนชาติต่างๆมากมายตรงนั้นและจะมีจากชาวอิสราเอลอย่างไรที่อยู่ที่นั่นนี่คือการปูพื้นฐานทางปัญญาก่อนของการมองประเด็นความขัดแย้งในเรื่องของที่ตั้งของที่เป็นดินแดนบรรพชนแล้วเราจะมาดูว่าจากหลักฐานที่นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษภายใต้การสนับสนุนของโครงการวิจัยของสถาบันมหาวิทยาลัยในโตรอนโตแคนาดาได้ขุดพบวัตถุพยานที่เป็นวัตถุทางอาร์ติแฟกต์ทางโบราณคดีและยืนยันได้ว่ามีผู้คนมนุษยชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่เป็นกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยตั้งแต่ 6,000 ปีที่แล้ว ดังนั้นในขณะที่ในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ชาวยิวใช้อ้างว่าดินแดนกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นมาตุภูมิของพวกเขานั้นดินแดนนั้นระบุไว้เมื่อ 3,000 ปีนี่เองนั่นหมายความว่าก่อนหน้าที่ระบุ 3,000 ปีนี้อีก 3,000 ปีก่อนหน้านั้นนี่เป็นครึ่งหนึ่งของระยะทางที่มนุษยชาติตั้งถิ่นฐานในดินแดนนี้ใน 6,000 ปีเนี่ย 3,000 ปีของชาวอิสราเอลเป็นเพียงครึ่งเดียวนี่คือเป็นช่วงเวลาที่ไซดินานบีดาวูดอะลัยฮิสลามซึ่งเป็นกษัตริย์อิสราเอลแต่ท่านเป็นนบีในศาสนาอิสลามและท่านจะยอมรับชาวอิสราเอลที่ไม่ละหมาดไหมท่านจะยอมรับชาวอิสราเอลที่ทำชิริกต่อละตาลาไหมท่านจะยอมรับชาวอิสราเอลที่เป็นลูกหลานอิสราเอลในเวลานี้ที่เป็นเอทิสไหมผู้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลจะยอมรับชาวอิสราเอลที่ไม่ได้ปฏิบัติตามชารีอะห์และธรรมบัญญัติอย่างนั้นอีกไหมท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามหรือเดวิดจะปลื้มกับเนทันยาฮูไหมดังนั้นจากวัตถุพยานที่ขุดพบทำให้พบและทราบว่าชนชาติที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วก็สร้างบ้านสร้างเมืองกรุงเยรูซาเล็มมานั้นพวกเขาคือชาวอมอไรต์อัลอุมริยูนวัลกะนาอานียูนและก็ชาวคานาอันวิฟกันลีอัตตักดีรอตอัตตาริคียะفإن الحجرة العمورية الكنعانية من الجزيرة العربية قد حدثت خلال الألف السابع قبل الميلاد เป็นที่ยืนยันได้จากการขุดพบทางโบราณคดีว่าชาวอมอไรต์และก็ชาวคานาอันได้อพยพออกจากตอนกลางของคาบสมุทรอาระเบียเพราะว่าอมอไรต์และก็คานาอันนั้นเป็นชาวอาหรับโบราณเมื่อวานนี้มาตอนที่2เราได้กล่าวว่าชาวอาหรับนั้นมีเวลาแบ่งประเภทของชาวอาหรับก็คือ1ชาวอาหรับที่มี2กลุ่ม1ก็คืออาหรับที่สาบสูญไปแล้วโดยการลงโทษของอัลเลาะห์ตะอาลาเช่นอัลอาดวะซะมูดวะกอมิลูตนี่เป็นต้น2ก็คืออาหรับที่ยังเหลืออยู่นั้นในบรรดาอาหรับที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้สาบสูญไปนั้นก็แบ่งออกเป็นหนึ่งก็คืออาหรับเหนือกับอาหรับใต้และในบรรดาอาหรับเหนือกับอาหรับใต้พวกเขาก็จะแบ่งออกทั้งอาหรับเหนือก็ดีอาหรับใต้ก็ดีแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันหนึ่งก็คืออาหรับอัลฮะดารีวัลอาหรับอัลบะดาวีนั่นก็คืออาหรับอยู่เมืองกับอาหรับเร่ร่อนอาหรับอยู่เมืองอย่างเช่นเมืองของพระราชินีชีบาที่ได้สมรสกับกษัตริย์โซโลมอนหรือว่าศาสดานบีสุไลมานของเราแล้วก็อาหรับที่อยู่เมืองมักกะอย่างเป็นต้นนี่คืออาหรับอยู่เมืองแล้วก็อาหรับบะดาวีก็คืออาหรับเร่ร่อนนั้นในพวกอาหรับเร่ร่อนนี่แหละอย่างกับ
ในช่วงต้นก็คืออัลโอมูริยูนวัลกันอานียูนพวกเขาก็ได้อพยพออกจากคาบสมุทรอาระเบียในราว 7,000 ปีก่อนคริสตกาลนั่นหมายความว่าเราพูดว่าพวกเขาได้มาเป็นกลุ่มแรกที่มาสร้างกรุงเยรูซาเล็มสร้างบ้านสร้างเมืองแถบเยรูซาเล็มเนี่ยเมื่อ 6,000 ปีที่แล้วแต่ทำไมจึงบอกว่าอพยพมา 7,000 ปีก่อนพระคริสต์ก็เท่ากับ7แล้วก็8 9ก็คือเกือบ 10,000 ปีที่แล้ว 9,000 ปีที่แล้วที่พวกเขาอพยพออกจากใจกลางของคาบสมุทรอาระเบียพวกเขาเป็นอาหรับโบราณวะตัมมะอัตวัสุลอิลาดาลิกะมินคิลาลิตัตตัมบุอิลอัลอาซาร์ฟีมุดูนิฮิมอัลกอดีมะจนกระทั่งการอพยพเคลื่อนย้ายของพวกเขาเนี่ยก็ค่อยๆเคลื่อนมาค่อยๆเคลื่อนมาเพราะว่ามาทั้งลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็การเดินทางของคนเมื่อ 8-9,000 ปีที่แล้วก็ไม่ได้สะดวกภาชนะที่จะขนน้ำในการเดินทางในระหว่างทะเลทรายเป็นอุปสรรคการเคลื่อนไปและเขาก็คงไม่ได้มีเข็มตั้งเอาไว้ว่าจะต้องย้ายไปยังที่กรุงเยรูซาเล็มหรือที่เมืองที่จะเป็นดินแดนที่จะเป็นเมืองเยรูซาเล็มทุกวันนี้เขาก็คงเคลื่อนไปเรื่อยๆและพบว่าที่ไหนไม่มีศัตรูที่แข็งแกร่งที่จะทัดทานและก็มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือมีทุ่งหญ้าที่จะทำการเพาะปลูกก็จะลงหลักปักฐานเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเดินแล้วคาบสมุทรอาระเบียไม่ใช่เล็กๆนั่นก็คือค่อยๆเคลื่อนมาจากใจกลางคาบสมุทรอาระเบียเคลื่อนไปทางเหนือขึ้นไปจนมาหยุดอยู่ตรงที่เป็นกลุ่มที่เป็นเมืองที่พวกเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์วะละอัลละอักดัมมุฮามะดีนะตุลอาริฮะอัลบากิยะฮัตตัลยอมดังนั้นในกระบวนการเคลื่อนอพยพเพื่อหาแสวงหาถิ่นฐานของชาวอาหรับโบราณเหล่านี้มาจากใจกลางของคาบสมุทรอาระเบียเนี่ยก็จากข้อมูลทางโบราณคดีที่ขุดพบก็ทำให้สรุปได้ว่าเขาก็ไปตั้งอยู่ในหลายพื้นที่หลายเมืองด้วยกันแต่เมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่พวกเขาสร้างมันก็คือเจริโคและเจริโคอยู่ในอิสราเอลทุกวันนี้ตกลงคนที่สร้างเมืองเจริโคในอิสราเอลนั้นไม่ใช่ชาวอิสราเอลเพราะชาวอิสราเอลยังไม่แจ้งเกิดขึ้นมาต้องรอไปอีก 3-4,000 ปีข้างหน้าพวกเขาจึงจะแจ้งเกิด 3-4,000 ปีข้างหน้านานมากไหมครับนี่อายุของประเทศไทยยังไม่แตะ800ปีเลยเมืองเจริโควัลละตีตุอัตบารุอักดะมุมมะดีนะตุนฟิลอาลัมเช่นเดียวกันกับที่เจริโคนั้นก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีมนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยตกลงเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสร้างโดยชาวอาหรับโดยอาหรับโบราณพวกอมอไรต์และพวกคานาอันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่นอกเหนือไปจากประเด็นว่าตกลงอาหรับกับยิวเนี่ยใครสร้างเยรูซาเล็มก่อนว่าอินนะตะอัรจัตตักดีรอติลบิดายะอัตมานียะลิวูจูดิกานาอานียีนฟะอินนะฮูลาจิดาลุนอะลาอันนะฮุมกานูอัวลุมันซักกะนาอัลมันติกะมินอัชชูอูบอัลมะอรูฟะตารีคียันสรุปไม่ว่าอย่างไรก็ตามจากหลักฐานทางโบราณคดีและที่เราขุดพบและข้อมูลไม่ว่าจะบันทึกโบราณของฟาโรห์หรือต่างๆหรือของพวกซูเมเรียนก็เป็นที่ตกผลึกว่าชนชาติแรกโดยปราศจากข้อขัดแย้งเลยว่าชนชาติแรกที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนที่เป็นปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลยึดไปนี้ชนชาติแรกก็คือชาวอาหรับโบราณที่รู้จักกันในนามชาวอามอไรต์และชาวคานาอันอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาเราจะกลับมาศึกษาประเด็นนี้ต่อไปอีกในตอนที่5อินชาอัลเลาะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์